สถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนทีนี้ก็มาว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญปี59ออกมาจริงๆเนี่ยแนวโน้มมันจะมีไหมกระแสรับหรือไม่รับอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่59เพราะว่าเขาออกมาแพร่ๆว่าเลือกตั้งปลายปี60ใช่มีชายออกมาพูดก็ร่างปี60เหรอเออร่างปี60แน่ๆครับผมเออประมาณว่าปลายปี60ได้เลือกตั้งประมาณว่าเขาต้องออกกฎหมายลูกให้ครอบคลุมก่อนเพราะว่าคราวก่อนนู้นน่ะเขาทำพลาดคือว่าออกกฎหมายลูกไม่ทันออกป้าจอมมีรายละเอียดข้อต่างๆมาเช่นว่ากติกาการเลือกตั้งต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่างที่มีอาจารย์ฝ่ายเสื้อแดงไปไล่ฟ้องทางที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญตั้งอะไรขึ้นมาไม่ทันเนี่ยก็คือเขาเขียนกฎหมายลูกไม่ทันแล้วเขาเร่งให้มีเลือกตั้งมาเนี่ยทำให้ตัวกฎหมายไม่สมบูรณ์องค์กรอิสระเองก็ยังมีปัญหาภายในหลายๆอย่างที่เขียนกฎหมายไม่ทันตอนนั้นครับครับเขาก็จะอุดช่องโหว่ให้หมดก่อนแล้วค่อยให้มีเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋ออุดช่องโหว่ให้หมดครับช่องโหว่ที่เคยเกิดขึ้นจากครั้งก่อนๆ นะกรณีนี้คุณลุงสันนำหลวงเห็นว่ายังไงครับคือมันเคยมีประโยคนึงนะที่บอกว่าอย่าให้เสียของไอ้พวกพันธมิตรไอ้สุธีนิ่มธรรมชอบคือทำให้สุดๆคือไม่ต้องเกรงใจใครหน้าด้านไปเลยแสดงว่าเสียอ้ายนี่เสียทำเสียของใช่ไหมไม่ใช่เสียอ้ายครับไอ้สนธิบุญยกรินทำเสียของปฏิวัติปีนึงก็ปล่อยกลับมาเอ้าสมัครเข้ามาอีกก็ยิ่งรักสมชายอ๋อ ไม่ถอนล่าถอนโคงคือไม่ถอนล่าถอนโคงไม่ให้พวกมึงเหลือแน่ๆคือทำให้มันอุบาทกว่าเดิมและฉะนั้นไอ้นี้ละโทษสกงสกรรมเนี่ยแล้วมันแปลกแล้วฉบับนี้นะมันมีสูตรใหม่825เออมันยกร่างพรบอีกมีรายละเอียดใช่ไหมรายละเอียดไส้ในไส้ในไส้ในแล้วก็2เดือนให้คสนชสภาสุนัขเอ้ยไม่ใช่สภาที่ติบัญญัติแห่งชาติสนชโถ่เอ้ยไปว่านอนนี่ไม่ใช่สุนัขนะอันนี้ติบัญญัตินะแล้วก็5เดือนจัดการเลือกตั้งช่วงทั้งหมดนี้นะมันมีมาตรา44จะทำอะไรก็ได้นะครับไอ้ประชามติมันอาจจะให้ประชามติเพราะประชามติดูแล้วคงไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านมันก็อยู่ต่อถ้าผ่านก็เอาของเน่าๆให้เราใช้ทั้งขึ้นทั้งร่องแหละคือเวลาโจรปล้นบ้านนะถ้าไม่ข่มขืนก็ฆ่าให้เลือกเอานะจะเลือกเอาไงใช่ไหมครับครับผมมันแย่ทั้งคู่แหละดังนั้นนี่นะถึงว่าไอ้ปัญหาตรงนี้เราต้องกำจัดโจรเนี่ยไม่เยอะว่าเฮ้ยไปยอมเอาไงดีว่าไปเลือกผ่านไม่ผ่านไม่ต้องไปเลือกครับนะไม่ต้องไปเลือกคือว่ามึงไม่มีสิทธิ์ล่างอยู่แล้วก็มาต้นอำนาจมามันแต่งตั้งคนมาล่างก็ล่างก็ล่างเพื่อมันใช่ไหมไม่มีใช้ก็ทำงานให้ประยุทธ์แต่และมึงอย่ามาพูดมากก็ได้ผมเป็นเสียสละเพื่อชาติไอ้บัฟฟาโล่ไอ้ครับนี่ครับที่ปรากฏตามสื่อตามโซเชียลออนไลน์จากรู้สึกจะมติชนนะครับคุณลุงฮะว่าประยุทธ์เนี่ยออกมาพูดว่าหรือให้สัมภาษณ์เนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่จำเป็นอย่าบ้าประชาธิปไตยมากจะพาชาติถอยหลังลงคลองดูสิดูมันพูดคุณลุงคิดว่ายังไงนะทำไมมันมนุษย์คนนี้สมองมันถึงกลับไปตรงนั้นได้ฮะเนี่ยละมันตรงเฉลยว่าทหารมีไว้ทำไมอ๋อทหารมีไว้นะตอบสั้นๆนะไว้ปล้นประชาชนไม่ได้อย่าเพิ่งพูดทุกวันนี้มันปล้นจริงๆ 100% มันทำอะไรทุกวันนี่นะขอโทษตำรวจชิดซ้ายทหารปล้นเองหมดทหารทำหน้าที่เป็นตำรวจแล้วก็ประเภทว่าเอามาเท่าไหร่เคยจ่ายเท่าไหร่จ่ายให้ผมแทนมันอย่างนี้นะมันแบ่งกันกินเพราะฉะนั้นนะไอ้ทหารมันปล้นได้เพราะใครอนุมัติครับก็รู้ใช่ไหมตอนนี้นั่งรถเข็นอยู่เห็น
วงไฟยุทธธรรมรูปอะไรสุพรรณหงส์ผมว่าเขาท่านะลงเสนอดูใช่ไหมคือใช่ไอ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาสนับสนุนการปล้นครับประเทศชาติชิบหายหมดกบฏโทษรัฐบาลยิ่งรักงูยิงเงินงี้เขาทำดีๆไว้มันก็เลิกหมดไปเอาไอ้ประเภทไอ้อะไรว่าวัตถุชำรุดนะสมคิดจตุรีพิทักษ์จะทำอะไรได้สมคิดไอ้ลูกกระรอกไอ้นักการตลาดผู้โง่เองอำนาจอยู่ที่ไอ้ประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์กับบุรพาพยัคฆ์มาเพื่อกินครับหัวหน้าประยุทธ์คือใครครับตื้อป้อยไก่ตื้อป้อยไก่นี่เจ้าของการกินครับแล้วผมบอกไอ้ตัวนี้แสบมากนะไอ้ตื้อป้อยไก่ประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยมันทำอะไรครับมันเป็นคนวางแผนยึดอำนาจตั้งแต่19กันยา2549นะครับอ้าวเหรอไอ้คนนี้ไม่ใช่สุชิตจุฬานนท์และไม่ใช่อื่นไกลไอ้คนเนี้ยเป็นตัวโผใหญ่มีหลักฐานมั้ยมันยึดอำนาจไอ้คนที่ยึดอำนาจมันบอกมาเองอ่ะอ้าวเหรอเลขาคมช.เลขาสมัยนุ่มบอกเองครับยึดอำนาจเสร็จแล้วนะไอ้คนนี้ล่ะมันเป็นคนทำที่แสบกว่านั้นนะนะครับไปปล่อยคาไปอ่อยเหี่ยวว่าสนิทกับคุณหญิงพจมานไปหลอกทักษิณกินอีกต่อนึงไอ้ตื้อป้ากาเนี่ยประเภทว่าซักต่อข้อกินทั่วทิศกินทั่วทิศนะกินเงินทักษิณกินเงินคุณหญิงพจมานแล้ววางแผนหักหลังอีกนะแล้วปัจจุบันนี้นายกคนต่อไปชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณครับมันทำทุกอย่างไอ้มีชัยเขียนทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ประวิตรเป็นนายกเพราะประวิตรมันรู้ว่าไอ้ประยุทธ์โง่ขนาดนี้เป็นได้ทำไมกูก็เพิ่งได้แล้วจริงๆนะครับอันนี้ขอพี่น้องเป็นความลับนะนายกคนต่อไปคือประวิตรวงษ์สุวรรณไอ้ตัวนี้ตัวแสบนะตัวประเภทปล่อยข่าวว่าเป็นเสื้อแดงสนิทกับคุณหญิงพจมานศรีกทักษิณนะไอ้ตัวนี้นะครับหักหลังทักษิณมาตั้งแต่สมัย19กันยา2549แล้วแล้วที่มันมีข่าวออกมาว่าเนี่ยประวิตรนี่แหละที่จะมาเคลียร์ระหว่างแมวกับราชสำนักอันนี้มีจริงหรือเปล่าก็คือประเภทแดกสองตองกินสองข้างไอ้ประวิตรเนี่ยกินสองข้างนะแล้วตอนนี้จริงๆอ่ะคือมาปล่อยข่าวว่าประวิตรไม่ถูกกับเปรมประวิตรกับเปรมมาชี้กันปอปลาถูกกันเป๊ะเลยโอ้ยอย่างนั้นไม่มีให้ลูกน้องมาปล่อยข่าวว่าอย่างงู้อย่างงี้อย่างงั้นงี้ไอ้ประวิตรเนี่ยนะเดี๋ยวพวกเดียวกันหมดเดี๋ยวแล้วทำไมไพบูลย์นี่จะเล่นเรื่องราชภัคให้ได้ตอนนั้นมันก็เล่นกันไปตามเรื่องตามเพลงคือไม่ผมว่ามันขัดมอนก็ไปมอนกันมาถ้ามันถูกกันมันนั่งเล่นเปิดแผลเรื่องราชพักให้ตีทะลวงเข้าไปตรวจสอบทหารได้หรอกก็เพราะเหตุนี้ไงเพราะเหตุนี้ทางข่าวล่าสุดนะข่าวล่าสุดก็คือว่าเปรมจะทำงานก็ใช้ประวิตรประวิตรทำงานที่เปรมผมบอกเรื่องสนธิลิ้มให้ฟังครั้งหนึ่งนะสนที่ลิ้นโดนยิงหัวพรุนใช่ไหมจับได้ว่าหัวเป็นตะเข็บอย่าไปพรุนแค่เป็นตะขาบตะเข็บเออเป็นตะเข็บเนี่ยนะสนที่ลิ้นเนี่ยคนที่บอกก็คือลูกชายเขาลูกชายก็ไปถามแม่ก็บอกว่าทำไมไอ้ลิ้นมันพูดอย่างงู้นอย่างงี้ผ้าพันคอสีฟ้าแม่บอกว่าไม่รู้ทำไงลูกอะไรบอกจะสั่งสอนลูกไปบอกใครลูกไปบอกปอประตูหลังปอประตูหลังไปบอกประวิตรเนี่ยแหละเขาทำงานกันอย่างนี้มันก็ยังใช้งานกันอยู่มันพวกเดียวกันนะไอ้บางครั้งห้อยแหงบ้างนะก็มาแต่ส่วนหลักเลยนะมันปรีประนอมมันพวกเดียวกันครับแล้วตอนนี้สำหรับเสื้อแดงมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าหลอกได้หลอกปราบได้ปราบเก็บได้เก็บนะมีเท่านี้คือมันจะดึงคนไปเป็นพวกมันจะซื้อตัวซื้อตัวแล้วก็เพราะว่ามันต้องการให้นายกคนใหม่ชื่อตื้อโป๊ะไก่ประวิตรนะดังนั้นมันเขียนทุกอย่างอย่างนี้เพราะนั้นมันถึงเขียนบอกว่าเสนอโชว์เสนอชื่อมันจะทำแบบเปรมครับก็คือถ้ากูไม่ได้เป็นทหารยึดอำนาจเพราะมันรัฐธรรมนูญเขียนนะดูแล้วนะมันรัฐบาลล่องแรงรัฐบาลล่องแรงแน่ๆถ้าประยุทธ์ไม่ยอมล่ะถ้าประยุทธ์ไม่ยอมล่ะใครนะประยุทธ์ไม่ยอมประยุทธ์มันลูกน้องประวิตรมึงอิ่มๆแล้วไปเพราะไม่ใช่ไม่ใช่เกิดประยุทธ์ผีเข้าอ่ะไอ้ประวิตรกูปลดมึงมันไม่กล้าหรอกคืออย่าลืมว่านะบารมีเนี่ยประวิตรมันอยู่มานานพอสมควรแล้วมันแกล้งไปหลอกทักษิณว่าขอบคุณมากครับที่ตั้งผมเป็นผบ.ทบ.ผมจะเชิญท่านกลับประเทศนะครับ oh. ถ้ากลับจริงก็โดนมันยัดเข้าคุกกันแหละนะคือมาหลอกกินทุกตองหลอกกินทุกด้านคือตีไหลๆหน้าไอ้ตื้อเพื่อกายหน้าหมูมันตีทุกหน้านะครับ ดังนั้นนี่นะอย่าไปเชื่อมันในคนแบบนี้นะเชื่อไม่ได้ดูโง่เฮ้งดูหน้าก็รู้ละมุมมามเพราะฉะนั้นเวลามันพูดนะออกอาการ
มันเลยดูว่าประยุทธ์เป็นได้นะในโลกนี้ในประเทศไทยนะใครก็เป็นได้หมาที่ไหนขอโทษสุนัขที่ไหนก็เป็นได้รวมทั้งกูด้วยใช่ไหมกูจะเป็นไม่ได้กูจะลาของมันเยอะอ๋อแต่ถ้าผมมองว่าถ้ารู้ช่องทางว่าเขาให้สวยอะไรกันทางไหนผมคิดว่าเขามีความขัดแย้งกันลึกๆอยู่นั้นเรื่องของการเปลี่ยนมือมูลนิธิที่รับสัมปทานคุ้มครองความปลอดภัยเจ้าสัวต่างๆนะครับในโลกนี้ทุกอย่างมีความขัดแย้งครับผัวเมียกันอยู่ด้วยกันก็มีความขัดแย้งแต่มันก็อยู่ด้วยกันได้แต่สิ่งนึงก็คือว่ามันรู้ว่านะมันรู้ว่าถ้าพังกันหมดนะเรือลำนี้นี่เรือที่เรียกว่าไอ้ระบอบเนี่ยนะพังหมดเพราะฉะนั้นสิ่งนึงก็คือว่าเรือจักรีนั่นหรือเปล่าเออมันมองว่านะประชาชนยังไงไงก็แค่ไอ้รัฐธรรมนูญ40ถ้า40ไปอย่างดีที่สุดประชาชนเรียก40ใช่ไหมถึงมาแล้ว40ซึ่งก็แพ้มันอยู่ดีแหละครับสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องเพื่อความพ่ายแพ้นะเพราะฉะนั้นสิ่งนึงคือว่าต้องล้มมันเพราะมันล้มเราทุกครั้งมันฉีกทุกครั้งเราจะไม่ฉีกมันแล้วถ้าเขาถามจะใช้รัฐธรรมนูญอะไรนะครับถ้าทำอะไรแบบนั้นใช้อเมริกาเนี่ยครับคือมาตรากษัตริย์ที่คุณตะกี้บอกว่าโปรดเกล้าไม่โปรดเกล้ามีที่ดงที่ดานะง่ายๆครับมาตรากษัตริย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราง่ายกว่านี้เราไม่ดีเฉยๆเลยจะมีไปทำไมผมถามว่าจะมีไปทำพระแสงของเงาอะไรมันมีขั้นตอนมันไม่ต้องมีขั้นตอนคือทุกประเทศนะคุณมีอำนาจมันมีทหารรักษาพระองค์อีก 30,000 กว่าคนมันไม่มีหรอกครับทหารรักษาพระองค์นี่นะมันมีมันเอาเงินจากใครทหารรักษาพระองค์ทหารประเทศไทยเนี่ยมีอาชีพทหารจำนวนประมาณเป็นแสนเป็นล้านแล้วเป็นทหารรักษาพระองค์หมดถ้าเกิดพระองค์ไม่อยู่ก็จะไปรักษาใครล่ะครับเขาก็ตกงานกันหมดสิรักษาประชาชนไอ้ตรงนี้นะครับถามนะประเทศญี่ปุ่นไม่มีกองทัพทำเจริญชิบหายเลยนะเพราะฉะนั้นในประเทศเขามีกองทัพเขามีไปรบกับประเทศอื่นมีคุ้มครองมีประเทศอเมริกากองทัพไปยิงประชาชนมีไหมสี่แยกวอชิงตันสี่แยกวอลสตรีทมีไหมไม่มีของไทยลาดประสงค์ลาดดำเนินแม่งยิงหมดเลยนั่นไอ้ตรงนี้นะกองทัพมีไว้ทำไมกองทัพตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ามีไว้ปราบประชาชนครับไอ้กบฏเงี้ยวเมืองแพร่กบฏอะไรอาณาภาพหลวงอันนี้ก็เหมือนการคาถารักษาพระองค์ทำอะไรพระองค์มีศัตรูมากขนาดไหนว่าต้องมี 30,000 คนพระองค์มีศัตรูตรงไหนไปกระทืบใครตายเลยฮะทำไมลุงพูดเหมือนสอศิวรักษ์ยังไงไม่ใช่คือเรื่องทหารมีไว้ทำไมนะไอ้ตรงนี้นะผมถามนะคือโดยเส้นนะทหารไทยมันตีก้นผมไม่ใช่ดูถูกทหารไทยลบกับลาวก็แพ้ผมต่อคุณ 3-1 ลบกับเขมรก็แพ้ลบกับพม่ายิงแพ้อยู่เลยโอ้ไปอย่างนั้นคุณอย่างมากนะไปเกะกะละลานไปโอเวอร์รีแอคสมัยสุจุลานนท์นะเข้าไปฆ่าเขาถึงถิ่นเขานะไปฆ่าพม่าสุจุลานนท์รับจ้าง CA ครับสมัยนู้นคุณเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดตอนนี้อเมริกาเขาจะไปคบกับลาวแล้วไปกวาดไอ้ระเบิดที่มันทิ้งอย่างไหนระเบิดไปทิ้งลาวในสนามบินอุดรใกล้ๆลาวนะครับบินไปทิ้งเนี่ย3ล้านตัน4ล้านตันอเมริกันแสดงอาการรับผิดชอบออกมาด้วยการขอกู้ระเบิดใช่แต่คนอนุญาตให้สร้างสนามบินเพื่อจะเอาระเบิดมาบอมเอาระเบิดมาบอมยังเฉยแล้วทำไมรู้ไหมคนที่ให้ฐานทัพออกคือคึกฤทธิ์นะโดนใครสั่งให้ออกนั่นน่ะเข้าวังครับเขาบอกว่าออกไม่ออกเดี๋ยวทหารยึดอำนาจคึกฤทธิ์เขาจงรักภักดีขนาดนั้นตั้งสยามรัฐขึ้นมาคึกฤทธิ์นี่นะขอโทษนะไอ้พลตีเหรียญทองคุณไม่ได้ขี้ตีนคึกฤทธิ์นะคึกฤทธิ์นี่เป็นยอดแห่งความจงรักภักดีกษัตริย์บวชเนี่ยจะไปที่วัดบวรไปส่งนะเป็นเขาเรียกโยมอุปถัมภ์ดังนั้นนี่นะคือคึกฤทธิ์จะไล่ฐานทัพคึกฤทธิ์เจริญสัมพันธ์กับจีนจะรอดเวียดนามคึกฤทธิ์โดนสั่งให้ออกครับแสดงว่ายุคนั้นอเมริกายังมีบทบาทสำคัญอยู่ในเบื้องหลังของการจัดตั้งระบบของสถาบันเพราะอะไรฮะอเมริกาถึงยื่นมือเข้ามาเพราะอเมริกาครัวคอมมิวนิสต์สมัยนู้นมันสงครามเย็นสมัยนู้นน่ะมันมีค่ายคอมมิวนิสต์คือจีนเป็นค่ายใหญ่ลงมาแล้วเสร็จแล้วนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงรอบๆประเทศไงประมาณ1975ถึง2518นะครับมันล้มในราชเลยนะก็คือในเวียดนามในลาวในเขมรใช่ไหมครับเกลี้ยงเลยอ่ะดังนั้นอเมริกามันกลัวเป็นยุคสงครามเย็นก็เลยประเภทที่ว่าต้องสู้แล้วพอได้ข่าวทีนี้ตอนที่ขึ้นมามากๆสมัยนู้นน่ะสมัยนู้นจอมพลป.
ก่อนหน้าจอมพลสฤษดิ์จอมพลปลอมลูกแกไปเที่ยวต่างประเทศหลายๆประเทศแล้วแกกลับมาแกก็จับไฮปาร์คให้วิจารณ์รัฐบาลได้เว้ยจับเลือกตั้งเออทีนี้เลือกตั้งพอดีลูกน้องแกบางคนไอ้เผ่านี่นะไปเกกะละลานเขาก็เลยหาว่าไปโกงเลือกตั้งไงสมัยจิตภูมิศักดิ์เขาเดินขบวนประท้วงเลือกตั้งสกปรกไงครับทหารบางคนก็แต่งตัวเป็นนักศึกษาไปประท้วงด้วยไอ้ตรงนี้แหละมันทำให้จอมพลปอกไปเจริญสัมพันธ์กับประเทศจีนลับๆพระเจ้าในปีนี้กลับมาแฉกุญแจสวรรคตไปติดต่อจีนอเมริกาก็เลยไฟเขียวให้สลิดยึดอำนาจจอมพลปอนะตั้งแต่วันนั้นน่ะมันก็เป็นมาเรื่อยๆคือว่าเขาทำสงครามเย็นเขาต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยใช้กษัตริย์ที่เป็นหัวหอกต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็เลยหนุนคอมมิวนิสต์ตอนนี้มันแปลกมันกลับไปก็คือว่าทะเลาะอเมริกานะไปสนับสนุนคอมมิวนิสต์ไปคบกับจีนแปลกครับผมไม่คิดว่าผมจะอยู่มาถึงพ.ศ.นี้นะที่ไอ้รัฐบาลกษัตริย์ไปคบกับจีนเนี่ยแปลกมากๆก็เขาพลิกข้างไงเพราะว่าอเมริกาเขาจะไปแนวทางตลาดเสรีตลาดโลกแล้วทีนี้เขาคงสภาพเดิมคืออเมริกาเขาเปลี่ยนเมื่อก่อนโควิดสงครามเย็นนะอเมริกาโลกเสรีต่อต้านคอมมิวนิสต์ตอนหลังเขาเปลี่ยนแล้วเรียกว่ามีวอชิงตันคอนเซนเซสนะครับมีนิวออเดอร์จัดระเบียบโลกใหม่โดยใช้ทุนใช้ตลาดใช้ World Trade Center นะฮะใช้พวก KFC McDonald's ไอ้อะไร YouTube Google ทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็น New World Order ครับใช้ความทันสมัยใช้ความสิทธิเสรีภาพในการคุมโลกแข่งกันที่ความรู้ความสามารถสงครามเย็นไม่มีแล้วกษัตริย์ทุพพลก็ทำสงครามแปลกๆจะว่าเย็นก็ไม่เย็นร้อนก็ร้อนต่อต้านทุนสามานครับเออมาแนวใหม่มันคิดในเรื่องเพราะนั้นไอ้ที่คุณบอกว่าถ้าพ่อยังอยู่หรือพ่อตายลูกขึ้นนะมันยังอยู่ได้ตลอดมันมีวิธีอยู่ของมันอ่ะคือมันแท้ๆไปใครจะคิดว่ามันต่อต้านทุนสามานถ้าคุณไปคุยให้ไอ้คนนี้สมัยพกสฟังมันคงงงนะมีทุนสามานเขาเรียกว่าอะไรโคล่มในทุนเพื่อศักดินาวงเพื่อชีวิตมาร้องนะมันก็มาแปลกครับดังนั้นนี่นะไอ้ระบอบเจ้าเนี่ยมันเป็นระบอบตอแหลนะมันจะเอาความตอแหลไอ้ที่เรียกตอแหลไม่ใช่หยาบแต่มันก็ผูกพันกับคนไทยมานานตอแหลนี่คือหมายว่ามันเป็นวิชาโกหกไม่ใช่เข้าใจคุณลุงแต่ว่ามันผูกพันกับจารีตของคนไทยมานานอ่ะมันฝังเข้าไปในหัวอันนี้ก็ขั้นจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บแบบที่คุณลุงว่าเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงหรือเปล่ามันจะต้องมีปรากฏการณ์อะไรหรือเปล่าคือจริงๆนะไอ้การที่มันยึดอำนาจไม่ได้ใช้ทหารเยอะนะครับคุณบอกทหาร 3-4 แสนยึดอำนาจใช้ทหารไม่กี่คนใช่ใช่ใช่ยึดอำนาจมันก็คุมช่อง5จบช่อง7จบแล้วคุมช่อง5แล้วก็ทหารมาเอารถถังก็มาโอ้ฟ้องฟ้องฟ้องคณะปฏิวัติคณะราษฎร2475 24มิถุนาใช้ทหารไม่กี่คนทหารจริงๆก็มีแต่กรมทหารปืนใหญ่มีไม่กี่คนตอนนั้นก็หลอกเข้ามาแล้วก็จับตัวบางคนการยึดอำนาจไม่ใช่ของญาติแต่คุณต้องยึดอำนาจเท่านั้นนะครับต้องยึดอำนาจมันเท่านั้นน่ะคือมันมีกี่คนคุณก็ล็อกลิสต์รายชื่อมันมีไม่กี่คนบุรพาพยัคฆ์ฮะทหารรักษาพระองค์ไอ้ที่จงรักภักดีนี่คุณพวกคุณก็มีนี่ลุงกำลังชี้ช่องนะเนี่ยไม่ใช่ชี้ช่องทุกประเทศเขาทำงี้เราไปโง่เดินขบวนและธรรมนูญอู้เหรอจริงๆนะผมว่าอีกกี่ชาติจะมีทางชนะคุณไปเล่นในเกมกระจอกคนเยอะเล่นเกมเล็กเขาคนเล็กเล่นเกมใหญ่เขาชนะใช่ไหมคณะราษฎร4ฐานเสือมีทั้งหมดเท่าไหร่คนไทยที่สงสารไปอุ้มลูกอุ้มเมียเขาคุณไปคิดในกรอบคุณถูกเขาหลอกแล้วคุณนำปฏิวัติไปเพราะคุณก็ถูกหลอกอยู่ในนั้นคุณต้องคิดนอกกรอบครับทักษิณบอกคิดใหม่ทำไมคิดใหม่ทำใหม่คุณต้องคิดในเชิงการเมืองไม่ได้คิดเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวคิดใหม่ทำใหม่คุณทักษิณคิดนอกกรอบจนต้องไปอยู่นอกประเทศเลยนั่นแหละล่ะคิดนอกกรอบไงคุณต้องคิดนอกกรอบทางการเมืองของเขาคุณต้องคิดในกรอบประชาธิปไตยคุณไปคิดจงรักภักดีถวายสัตย์ปฏิญาณคุณไปเถียงแล้วถวายสัตย์แล้วยังเซ็นชื่อไม่เซ็นท่านนี่ลุงหลอกทักษิณหรือเปล่าครับไปถวายสัตย์คุณไม่ต้องถวายสัตย์เพราะมันไม่มีสัตย์มันเป็นอสัตย์มันไม่ไม่ใช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 ่เดี๋ยวเข้าทางเข้ามาที่เก่าคือกฎหมายอ่ะมันเขียนออกแบบให้กษัตริย์มันต้องมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยปริยายอ่ะทำไมไอ้คนนี้มันวางยาหรือยังไงมันตั้งใจวางยาหรือยังไงก็ฉะนั้นง่ายๆคุณไม่ต้องมีกษัตริย์จบจะไปเขียนทำไมเพราะว่ากษัตริย์มันไม่เอามันชินเนี่ยแล้วใครจะใช้อำนาจแทนประชาชนล่ะครับฮะก็ประชาก็อย่างนี้นะเอาอย่างนี้ทีนะครับมันมีประธานสภาก็ได้ประเทศสวีเดนกษัตริย์ก็ไม่ให้ลงนามนะประธานสภาตั้งเองครับใครจะเป็นนายกก็ตั้งเองประธานาธิบดีอเมริกาก็ลงนามเองมีกษัตริย์ไม่อเมริกาแล้วมันอยู่ได้
ประเทศเจริญเจริญเขาก็ไม่มีกษัตริย์เยอรมันมีกษัตริย์ไหมเกาหลีใต้มีกษัตริย์ไหมเกาหลีใต้เจริญจะไต่หามีป้ามีเป็นผู้หญิงต้องลงนามถวายพระพรไหมต้องมีข่าวสองทุ่มไหมครับพี่น้องประชาชนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการผัดแผ่นดินนะฮะ ไม่ใช่เหรอไม่มีแผ่นดินไม่ใช่ผัดแผ่นดินไม่มีแผ่นดินแล้วครับผมก็คือคุณลูก็ใส่เป็นฉาดเป็นฉาดเป็นฉาดฉาดในนี้ป้าจอมมีอะไรจะสอบถามคุณลุงเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญหรือเปล่าฮะที่ยังคุณจะค้างคาใจอะไรไหมสมมติถ้าสมมติอันถ้าสมมติเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยว่าถ้าปีมีการเปลี่ยนแปลงระบบผัดระบบการปกครองไปเนี่ยจะตั้งต้นอะไรกันที่ไหนที่รัฐธรรมนูญอะไรหรือว่าจะเริ่มยังไงให้มันมาเป็นระบบที่บ้านเมืองจะไม่โกลาหลวุ่นวายจากกฎหมายที่มันค่อยๆสะสมมาเป็น10ปีผมถามคุณทุกวันนี้วุ่นวายไหมทุกวันนี้ไม่มีจะไปแล้วทุกวันนี้แม่งเขียนจนประเภทที่ว่าเขียนเพื่อให้มีหลักประกันสำหรับพวกเขาแต่ประชาชนนี่ไม่มีอนาคตแล้วครับมองไปรู้ไม่ไหลไม่เกิดเรื่องตั้งถ้าเป็นแผลกับเวอร์วะใช่ไหมไอ้รับประดุลเวอร์วะแล้วเพราะนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีอะไรเวอร์วะไปกว่านี้มันหมดแล้วไม่มีที่จะเยอะถ้าเป็นคนนั้นหน้าตามีแต่สิวที่ว่างไม่มีแล้วไม่ใช่คุณลุงผมว่ามันเวอร์วะจนไม่มีที่จะเย็บแล้วมันเวอร์วะตอนนี้ปัญหาเนี่ยง่ายๆคือประเทศไทยมันมาดีแล้วเสียอย่างเดียวมันมีสว่าก็ตัดสว่าออกคุณเป็นห่วงสว่ามันมีขั้นตอนคุณลุงเวลาพูดมันพูดได้ล้มมันแล้วขั้นตอนมันอยู่ตรงไหนขั้นตอนข้อที่หนึ่งคือต้องไม่มีกษัตริย์จบโดยอะไรชูคำขวัญที่ครับชูคำขวัญให้ประชาชนเห็นว่าใครเป็นศัตรูของคุณใครจะกล้าไปชูล่ะครับมันจะชูยังไงคุณไม่กล้าก็อยู่งี้ไปสิวะเอางี้ประเทศที่เขาก็อย่างงี้กล้าเขาก็อยู่ในใครจะเป็นไปเรื่อยขาเก้าอี้ไม่ใช่ประชาชนเนปาลมันก็กล้าประชาชนไม่กล้าก็เป็นทาสตลอดไปยังไม่ทันแตะสถาบันอย่างทักษิณเนี่ยยังโดนให้ไปอยู่นอกประเทศแล้วไปอยู่ในประเทศที่ไหนก็จะกล้าขึ้นมาน่าจะละคุณแตะไม่แตะก็โดนคุณไม่แตะยังอยู่นอกประเทศก็ยังผมแตะตลอดผมยังอยู่นอกประเทศตลอดมันมีวิธีคือเราใช้สติปัญญาคุณไม่ต้องพูดอย่างผมหรอกคุณเข้าใจแอบส่งเงินมาจบคุณลุงคุณลุงแล้วคนในประเทศที่เขาพูดและคิดอย่างเราไม่ได้เขาจะทำตัวอย่างไรคุณก็เตรียมครับร้อยวันเออผมเตรียมถึงตรงนี้เตรียมร้อยวันลบวันเดียวคุณเตรียมให้พร้อมถึงเวลาต้องยึดอำนาจอย่างเดียวอย่าไปเดินขบวนเรียกว่าไม่ต้องแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าวันไหนว่าประกาศตายมันจะมีเวลาเราต้องสร้างสถานการณ์นะครับไม่ใช่พวกมาสร้างสถานการณ์ได้เราก็สร้างได้สถานการณ์การเดินขบวนทุกครั้งเพื่อยึดอำนาจอย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นไม่มีว่าไปเรียกร้องแก้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องขอดีโกนิกาไม่ขอดีโทษจะกล้าไปยึดอำนาจนะครับก็มีคนมันจะมีคนยึดอำนาจอยู่ครับคุณก็ไปคุยกันทีหลังแหละคือหมายถึงว่ามันจะต้องเป็นไปเพื่อยึดอำนาจคณะราษฎรหลอกคนมาเพื่อยึดอำนาจพูดไปอย่างนี้เขาก็คงโดนจับไปหมดแล้วแหละใครโดนคนที่จะยึดอำนาจเนี่ยยึดอำนาจเพื่อมันจะไม่โดนนะเราไม่ได้เป็นกบฏถ้าชนะเราไม่โดนหรอกทุกวันนี้มันเป็นกบฏยังไม่โดนเลยมันยังไม่ได้เป็นนายกอันนั้นเขาถือปืนอยู่แล้วไงเรายังไม่ได้ถือปืนไงคุณก็ไปกระซิบคนที่มันถือปืนดิกระซิบประยุทธ์เหรอครับไม่ใช่กระซิบคนที่อยู่ข้างประยุทธ์ล่อมาเลย มันมีแล้วผมเชื่อว่าไม่พ้นความสามารถคุณอย่างโง่สู้กับไอ้พวกนี้ต้องใช้ปัญญาใช้เลขเทมันไม่ได้ฉลาดไปกว่าเราพี่นึกว่ามันมีปืนไม่ใช่มันมีปืนแต่บางทีมันไม่มีลูกนะไอ้อยู่ใกล้ๆมีแต่ปืนลูกไม่มีเพราะมันไม่ไว้ใจกันคือตรงๆอ่ะนะขอโทษนะคุณมองดีๆแล้วจุดโหว่มันเยอะคนไม่เอามันนะเยอะคุณรู้ครับวันนี้มันกลัวเดี๋ยวขอขัดคอหน่อยครับกษัตริย์ไปแต่ระบอบยังอยู่จะว่ายังไงกษัตริย์ไปนี่หมายถึงว่าไม่มีองคมนตรีนะไม่มีกษัตริย์ไม่มีข่าวสองทุ่มไม่มีการโฆษณาด้านเดียวนะหมายความว่าสารนกรมแล้วทหารที่เขาต้องปรับใหม่ทหารพบทบพบสูงสุดคือประธานาธิบดีครับศาลที่เขาเปลี่ยนเป็นระบอบลูกขุนนะครับไม่ใช่เป็นตัดสินอะไรก็ได้ไม่มีเป็นศาลสูงสุดประชาชนไม่มีแล้วใครจะตรวจสอบประธานาธิบดีล่ะครับมันมีวิธีทุกประเทศเขามีแล้วเกาหลีใต้ไม่เอาใครตรวจสอบอเมริกาเอาใครตรวจสอบเยอะมากใครตรวจสอบมันมีเยอะแยะไปเท่ากับว่ามันไม่มีกษัตริย์เฮงซวยเท่านั้นเองมันก็จบไอ้ทุกวันนี้ที่มันนี่ก็เพราะว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นต้องเข้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาเขียนนะประชาชนต้องรักษาการปกครองซึ่งมีกษัตริย์คอยให้ทหารยึดอำนาจฮะไม่เขียนมีกษัตริย์เป็นผู้คือกษัตริย์ให้ทหารยึดอำนาจแต่ต้องไม่ได้ทำสารพัดชั่วอะไรก็ได้
มันมีที่ไหนกันรัฐธรรมนูญประเทศเขาไม่เขียนหรอกเขาต้องเขียนไม่ยกย่องตัวบุคคลจะเกินไปประธานาธิบดีเขามีสองวาระเพราะฉะนั้นนะคือเราอย่าดัดจริตอย่าตอแหลคือกลัวก็คือกลัวกลัวไม่เป็นไรคือทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างเป็นทุกองค์กรมันเป็นของกษัตริย์ของฝ่ายกษัตริย์หมดอ่ะเช่นใช่ศาลเราต้องล้างกองทัพอ่ะขอโทษไอ้ประยุทธ์มันมามันล้างบางกี่รอบย้ายทุกวันม.44แม้แต่มันใช้ทุกวันเพราะนั้นเราทำไมไม่ใช้กับมันเราได้มาทีละสึงทีละบาทมันล่อเราทีเป็นร้อยๆล้านเนี่ยกี่ชาติเราจะไปทันมันฮะมึงล่อกูร้อยล้านกูล่อมึงเป็นพันล้านมันฉีกมันแล้วก็ฉีกไปดิคุณลุงเคยได้ยินนิทานว่าเอากระดิ่งไปผูกคอแมวเออแล้วก็เกี่ยงคันใครจะเอาไปผูกคอแมวอะไรประมาณนั้นที่ผมจะเสือครับผมก็ต้องถามนะว่าทุกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยนะมันก็ต้องมีการปฏิวัติอำนาจสมัยซุนยัตเซนตั้งสาธารณรัฐใช่ไหมล้มราชวงศ์แมนจูนะฝรั่งเศสถ้ายังอยู่เนี่ยมันก็ยังผูกผมเปียกันอยู่อย่างเดิมนะไว้ผมเปียมาเรียใบตองเนี่ยอยู่อย่างเดิมฝรั่งเศสแล้วก็ในทุกๆประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็ต้องได้มาตรการต่อสู้ขนาดอเมริกาก็สู้กับอังกฤษเป็นล่าอาณานิคมนะประเทศต่างๆก็เหมือนกันครับครับเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงเปลี่ยนไปตามโลกเพราะในยุคสมัยใหม่เนี่ยเราถือว่ามนุษยชาติคือมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมมีสิทธิเสรีภาพเดี๋ยวนี้แม้แต่หมาแต่แมวนะโดนโยนลงราคายังร้องห่มร้องไห้เป็นแถวแฮะไอ้มนุษย์นี่นะคือคุณรักแมวรักไอ้ตุ๊กตาเทพเทิบได้แต่ว่าคุณต้องรักคนด้วยคนที่โดนปล้นที่สิทธิภาพประชาชนไทยในกรุงเทพนะโดนปล้นทั้งประเทศเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปพูดถึงศาลจังหวัดชายแดนหรอกใช่ไหมไอการปล้นมันก็คือปล้นโอกาสมันเอาคนที่ไม่เอาไหนมาบริหารประเทศครับมาดุด่าว่ากล่าวชี้หน้าชี้ตาให้เคารพกฎหมายโดยที่ว่ามันปล้นเขามาเนี่ยให้เคารพได้ยังไงอ้างกฎหมายสิ่งที่มันทำอยู่คือกฎหมู่เพราะว่าถ้ากฎหมายจริงนะครับไอ้คนที่พูดคือคสช.ต้องถูกประหารชีวิตเป็นคนแรกใช่มั้ยมึงป้นอำนาจประชาชนเนี่ย113นี่ประหารชีวิต 100% อยู่เขาอ้างว่าเป็นรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์ไม่มีครับมาตรา113ยังใช้อยู่เลยจะรัฐาธิปัตย์ยังไงรัฐาธิปัตย์เพราะมันมีปืนมีกองทัพครับแล้วกษัตริย์ก็รับรองด้วยศาลก็รับรองเพราะฉะนั้นกองทัพศาลกับกษัตริย์มันพวกเดียวครับมันโจรด้วยกันน่ะทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้ขัดแย้งขัดง้างอะไรกันเลยมันรวมหัวกันปล้นเราแล้วมันก็รับรองกันไปรับรองกันมาบางทีมันก็เอาสารมาอ้างกฎหมายเล่นงานพวกเรานะพวกเราก็ติดคุกตลอดชีวิตอะไรว่ากันไปครับเอาสารมาลังแกพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยกษัตริย์ก็คอยชื่นชมยินดีรับรองไอ้พวกปล้นอำนาจพวกปล้นอำนาจก็คือรับรองกษัตริย์สดุดีกษัตริย์ใครดูหมิ่นกษัตริย์พูดความจริงมันเอาเข้าคุกครับไอ้สามตัวเนี่ยมันพวกเดียวกันรวมหัวกันมาปล้นประเทศสลับรู้สึกกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีเดียวนะถ้าเราไปเล่นในกรอบนี่นะเสร็จมันอยู่ดีครับเพราะไอ้สามตัวนี้ตุลาการมันแฝงกลายเป็นองค์กรอิสระใช่ไหมครับเป็นกกต.ปปช.มันคุมหมดเลยเราไม่ได้เลือกมันมานะมันเลือกกันเองเขาเสนอตัวเขาบอกมันเสนอตัวอะไรมันรู้อยู่แล้วคือโจรมันปล้นมาแล้วมันจะจ้างพวกเราไปดูบ้านให้มันเหรอดูต้นทางใช่ไหมไอ้คนดูต้นทางคนคอยส่งซิกให้โจรมันก็คือโจรนี่แหละครับสมคบกันมารู้กันแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทำเป็นธุระไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ยุ่งการเมืองข้าพเจ้าไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญเดี๋ยวอันนี้กำลังพูดถึงประยุทธ์ดีๆแล้วเป็นพูดถึงใครเนี่ยพูดถึงข้าพเจ้าเว้ยข้าพเจ้าไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญแต่ข้าพเจ้าฉีกบ่อยชิบหายเลยมันพูดของมันยังไงนางได้สารก็เหมือนกันครับเป็นรัฐาธิปัตย์ไอ้บ้าโจรมันปล้นถ้าโจรปล้นธนาคารก็โจรเป็นรัฐาธิปัตย์ธนาคารจริงป่ะนายกมันปล้นธนาคารยอมหมดเลยนายกราชทรไม่เป็นประชาธิปไตยเออการเลือกตั้งพรรคเดียวไม่เป็นประชาธิปไตยมึงรู้ว่าแพ้ก็เลยไม่ส่งเลือกแล้วก็เลยส่งสารไปรวมหัวกันหาทางยกเลิกการเลือกตั้งให้ได้ถ้าไม่ได้มึงไม่ต้องมานะพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นไปใส่ร้ายเขาพูดไปดูเทปวันที่25เมษายน2549เว็บกัญจนาพิเศษรู้โดนลบไปยังนะพูดชัดเจนครับข้าพเจ้าไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญ
วงเล็บครั้งเดียวเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นไปใส่ร้ายเขาเฮ้ยคุณลุงนี่ยังไงผมไม่ได้ใส่ร้ายผมอธิบายความเพิ่มเติมผมกลัวคนจะเข้าใจผิดครับครับครับทีนี้คุณถามว่าจะทำไงคุณดูอย่างเขมรนะแต่ก่อนเขมรหลายฝ่ายใช่ไหมครับไม่จบไม่สิ้นตัดสินด้วยการเลือกตั้งครับไอ้องค์กรเรียกว่าอันถัดเนี่ยนะของสหประชาชาตินะมาจัดการเลือกตั้งแล้วก็ว่าประชาชนเอาไงประชาชนจะให้มีไหมกษัตริย์ไม่มีใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเอา ICC มาตรวจสอบฮิวแมนไรท์มาตรวจสอบครับอินเตอร์โพลตำรวจสากล CIA ปราบยาเสพติดนะมาดูว่าที่มีข่าวว่าบางคนค้าผงเนี่ยสมสวีโดนจับจริงไม่จริงเอาเงินไปฟอกสวิตเซอร์แลนด์ไปทำสยามปาร์คสเปนเอาเงินไปฝากสวิตไปลงในสหภาพยุโรปมาตรวจผมว่าคนไทยจะรวยเป็นแถวได้เงินได้รถไฟฟรีงานนี่นะใช่ไหมไปใส่ร้ายใครหรือเปล่านะผมไม่ได้ใส่ร้ายก็ตรวจสอบนะถ้าไม่เจอก็ไม่เจอถ้าเจอเราจะได้มีอะไรที่รวยที่สุดในโลกนะประกาศชัดว่าคุณดูมินท่านรวยกว่าท่านเยอะเลยขาดสามล้านทำไมท่านมีเป็นโกดๆล้านนู่นว่าไม่ใช่คุณกล่าวว่าคุณมินเป็นเกียรตินะความจริงมีเยอะกว่านั้นเหรอมีเยอะไอ้ที่ลงนะต้องฟ้องข้อหา12ดูหมิ่นครับจริงมีเยอะกว่านั้นน้อยกว่าความเป็นจริงใช่ไหมน้อยกว่าความเป็นจริงเราไม่ยอมไม่ใช่คุณลุงเน็ตทองไปแจ้งความฟ้องทันทีเลยคุณลุงไปพูดอย่างไรไม่ได้ทุกวันเนี่ยสถาบันกษัตริย์เขาไม่ยอมรับว่ารวยที่สุดในโลกจะไปกลัวจะไปเขามีปัญหากับการยอมรับแบบคุณลุงว่าเขากลัวอะไรภาพไม่ได้ภาพไม่ใช่คุณกลัวอย่างนั้นเหรออย่างนี้ผมแนะนำง่ายๆนะครับโอนสำนักงานทรัพย์สินเป็นของรัฐไปเลยเขาเป็นของรัฐอยู่แล้ว 18,000 ล้านเป็นของรัฐอยู่แล้วครับเขาบอกว่าเป็นของรัฐบอกว่าเป็นของรัฐอยู่แล้วครับก็ยกให้เลยนะยกให้เลยยกหมดเลยพรุ่งนี้ผมจะไปเป็นพยานครับเขาบอกว่าเป็นของรัฐอยู่แล้วเพราะเขาคือรัฐฮะเป็นของรัฐอยู่แล้วแล้วเขาก็คือรัฐมันรัฐจนประชาชนไส้คิวอ่ะมันรัฐประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพูดตรงไปตรงมาดีกว่านะครับอย่ามาซิกแซกซิกแซกรวยก็บอกว่ารวยนะจะไปสงสารหลอดยาสีฟันบีบแล้วบีบอีกนะมันไปทำอะไรให้คุณผมก็งงนะของผมนี่นะขอโทษคือผมไม่ได้ฟุ่มเฟือยผมก็บีบเหมือนกันนะแต่ผมไม่เคยมาโฆษณานะไอการบีบยาสีฟันเป็นการบริหารมืออย่างไม่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 คนลงอันนั้นนี่นะผมแคสยาสีฟันนี่นะหลอดยาสีฟันนี่นะผมพูดเลยว่าถ้าเป็นผมเป็นเลขาธิการสำนักราชวังนะผมจะเรียกไอคนบอกหลอดยาสีฟันอ่ะมาตบกระบาลดีๆมึงไม่มีเหี้ยอะไรเลยนี่มึงประจานนายหลวงมึงรู้หรือเปล่ามันไม่ได้ขนาดนั้นมึงทำแบบนี้หมายความว่านายหลวงนี่ไม่มีอะไรทำแกนั่งบีบยาสีฟันทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็กินข้าวผัดแห้งๆนะเอารองเท้าเก่าไปซ่อมนะขอโทษนะมันยังไงมันแปลกนะคุณซ่อมรองเท้าแต่รถคุณนั่งคันละ75ล้านไมบัคเนี่ยนะเออผมว่าคุณขายรถทิ้งนะแล้วรัฐบาลซื้อให้ไม่ใช่เหรอก็ซื้อให้ครับทุกอย่างฟรีหมดงบเลี้ยงรับรองนะครับงบเลี้ยงรับรองไออาคาตุกะต่างประเทศปีละ500ล้านแล้วกินอาหารอย่างที่เคยเล่านะ40เมนูจากการบินไทยนะครับสเต็กโกเบนะมาอย่างดีนะไปเอาข้อมูลมาจากไหนอันนี้ถ้าท่านได้ยินแล้วท่านจะตกใจนะคือคนที่อยู่คนที่มันไปเสิร์ฟนําเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนั้นแล้วผมเคยไปกินอาหารร้านนึงนะอร่อยมากครับโอ้ยนี่ส่งวังแล้วโรงเรียนดีๆนะครับแถวพญาไทนะคงจะรู้โรงเรียนอะไรนะครูหลายๆคนก็สอนที่จิตรดานะครับครับถือว่าเป็นเกียรตินะคนเก่งๆเอาไปสอนจิตรดาหมดนะครับครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีบางคนก็เอ็นทานรู้สอบไงนะที่เหรียญทองทุกครั้งไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันลักษณะที่ไม่ได้คัดคนเก่งแต่ดูว่าเป็นใครไม่ได้ดูว่าเก่งหรือไม่เก่งอย่างนี้ผมถามว่าจะเจริญไหมเอาอย่างนี้เอาทีมฟุตบอลแล้วกันเอาคุณเนวินที่ชอบเป็นตัวอย่างครับคุณเนวินเนี่ยนะอยู่ทีมบุรีรัมย์ใช่ไหมบุรีรัมย์สายฟ้าเก่งคิดหายเพราะคุณเนวินเนี่ยแกคัดเอาคนเก่งจริงๆไม่เก่งก็เอาออกใช่แกต่อต้านเอาออกแกต่อต้านรัฐไทยใหม่นะจะไปต่อต้านอะไรช่างมาเถอะหมายถึงยกตัวอย่างในประเด็นนี้ไงเนวินใหม่มันจะเนวินใหม่ไทยใหม่ช่างแม่มันคือประเภทว่ามันคัดเอาคนเก่งจริงๆไงมันถึงเก่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าไอ้โกก็เป็นหลานเนวินไอ้ศูนย์หน้าเป็นลูกเขยเนวินไอ้ปีกซ้ายเป็นน้องเนวินมันจะชิบหายไหมฮะก็นายหลวงก็เห็นว่าประยุทธ์เก่งก็เลยแต่งตั้งไอ้ที่แต่งตั้งทั้งหมดนี้นะเพื่อตอบแทนการปราบประชาชนครับบูรพาพยัคฆ์นี่นะคุณดูแต่ละคนไอ้วลิตนะ
วลิตที่โดนตัดแล้วหามหลุดนะหามนี่เป็นภาษาลาวนะผมรู้แปลว่าอะไรเออไอ้ประเภทอย่างนี้ที่ไปปราบเสื้อแดงถ้าล้มเก้ายังไม่ตายล้มเก้าจะได้ใหญ่ลูกไอ้พี่จอดชื่ออะไรคงทุนพงเนี่ยนะก็เป็นพวกที่ปราบเสื้อแดงทั้งหมดพวกที่กล้าปราบกล้าทำผิดกฎหมายกล้าสังหารประชาชนครับพวกนี้แต่ไม่ติดใจคงสมพงไอ้พวกนี้ละจะไปดูแลใหญ่จะโตบางทีก็ไปดูแลกองสลากอะไรทำนองนี้ของมันนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนครับคือถ้าใครใจกล้าหน้าด้านนะกล้าทำผิดกฎหมายกล้าเข็นฆ่าทำร้ายประชาชนคนนั้นจะได้ดิบได้ดีเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันถึงลงไม่ได้ถ้าลงมันกลัวผิดไงดังได้กับประเภทที่ว่ากลับว่าจะไปคิดว่าจะมีการตั้งคือสุภาพเป็นไปไม่ได้เพราะไอ้พวกนี้มันมีตราบาปครับมันประเภทว่าต้องโดนประหารหลายรอบกำลังจะพูดว่าการยึดอำนาจคือการขี่หลังเสือมันยอมไม่ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่เอาโทษทหารคนที่ฆ่าเป็นยิงไม่ใช่อภิสิทธิ์นะคนที่ยิงปืนคือทหารคนที่สั่งยิงคือทหารทหารดังนั้นเลยไม่มีรัฐบาลรัฐบาลมันเล็กกว่าทหารรัฐบาลสั่งทหารไม่ได้ครับแล้วทำไมนปชไปตีแต่ประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์อยู่สุเทพอยู่งั้นแหละก็ไปเป็นประเภทว่าชอบให้สู้นานๆไม่มีทางชนะจะได้มีอาชีพสู้เงี้ยถ้าชนะแล้วมันจะไปอยู่ไหนไปว่าเขาทำไมคือมันจะชนะได้ยังไงผมถามนะประชาธิปัตย์เองก็เคยโดนล่มสมัยเสนีปราโมทพี่ชัยรัตกุลชนะเขาไม่ได้เป็นครับเขาให้เป็นเพราะทหารครับในยุคที่ทหารเป็นใหญ่ประชาธิปัตย์จะเงียบเพราะประชาธิปัตย์คือสาขาหนึ่งของเจ้าถ้าทหารขึ้นอันนี้ก็เงียบฮะมันก็อยู่กันไปอยู่กันมาครับดังนี้คนที่ยิงจริงคือทหารครับไม่ใช่สุเทพไม่ใช่อภิสิทธิ์แล้วคนที่สั่งยิงก็คือพ่อทหารเอาแล้วมาตอนนั้นพรรคเพื่อไทยไม่เอาผิดทหารเอาผิดแต่อภิสิทธิ์สุเทพเขาคิดว่าเขาจะอยู่รอดเนี่ยเขาไปแล้วไปแล้วจบไปแล้วย้อนหยวนกันไปแบบในปีดีละเองยิงพี่เองใช่ไหมไม่เป็นไรขึ้นมาเป็นคือมันอย่างนั้นแต่ย้อนหยวนกันไปเหมือนชาวนากับงูเห่าเรียกไปเลี้ยงมานะคุณไม่เอาผิดมันก็คิดว่าวันหนึ่งมึงจะเอาผิดกูเล่นมึงต่อคือมันทำผิดซ้ำซากไงกูรอมึงก่อนเพราะฉะนั้นพวกนี้นะไอ้ทหารคสช.พวกนี้นะมันจะไม่ยอมให้เลือกตั้งแล้วมาสู่ปกติเพราะปกติมันจะซวยนะคือไอ้คดีต่างๆจะฟื้นขึ้นมาเกิดมีรัฐบาลขึ้นมาแล้วเอา ICC ชิบหายเลยทีนี้นะถามไปถามมาบุรพาพยัคฆ์เป็นคนยิงถามว่าใครสั่งอ๋อคุณนายปากแดงกับคุณขาทางสั่งคุณลุงเดี๋ยวเป็นคนเดี๋ยวคุณลุงเมื่อกี้พูดถึง ICC ผมแวบมาแป๊บนึงถ้าเราเซ็น ICC จะเกิดการยึดอำนาจนี้ไหมเซ็นไม่ได้ครับเซ็นคุณโดน112อ้าวก็โดนกันอยู่แล้วนะมันก็โดนอยู่แล้วคือรัฐบาลจะโดน112อ้าวรัฐบาลก็ไม่มีแล้วล่ะฮะใครเซ็นตอนมีใครจะโดนครับถามหน่อยสมัยนายกคนหนึ่งนะหน้าเหลี่ยมๆไม่รู้ชื่ออะไรนะนายกคนหนึ่งนี่หน้าเหลี่ยมๆตอนนั้นจะลงสัตยาบันแล้วเขาไม่ให้ลงครับเขาบอกว่าถ้าลงมีเรื่องท่านไม่เซ็นคือคุณเข้าใจสัตยาบันกฎหมายทุกอย่างต้องผ่านเจ้าซึ่งเจ้าเขาไม่ลงเพราะ ICC มันไม่ยกเว้นความผิดทีนี้มันขัดกัน112ผู้ใดล่วงละเมิดมิได้ขัดมาตรา8รัฐธรรมนูญเป็นที่เขาไม่ได้ขัดนะผมนักฟังนิติราชเขาบรรยายว่านิติราชก็พูดไปตามเรื่องแล้วเพราะว่าเขาถือว่าขัดมึงจะทำไมไม่ใช่มันต้องอธิบายได้ทางกฎหมายอธิบายไม่ได้ครับเขาถือว่าขัดเพราะว่า ICC มันไม่ยกเว้นความผิดข้อที่1ใครฆ่ารอ8อันนี้จะโทษเทพพักอันนี้ผมนั่งฟังนิติราชว่ามันไม่ขัดนะมันก็พูดไปตามเรื่องมันจะไปบอกว่าว่ากันด้วยกฎหมายไม่ได้ขัดนะครับว่ากันด้วยหลักกฎหมายเลยตัวเนื้อมันไม่ขัดถามคุณไอ้ที่ติดคุกนี่ผิดกฎหมายมั้ยก็ไม่ได้ผิดเขาจะเอาคุณเนี่ยเขามีม.44ถามว่ามันเป็นกฎหมายไหมทุกวันที่เขาปกครองด้วยกฎหมายสมมติถ้าทำนี่โดนรัฐประหารแน่นอนใช่ไหมอะไรนะถ้าสมมติไปทำลงไอซีตอนนั้นนี่โดนรัฐประหารแน่นอนโดนอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ให้ทำเนื่องจากว่าก็เลยไม่ทำแล้วก็เลยไม่โดนรัฐประหารฮะก็เลยโดนอยู่ดีครับคุณจะยังไงโดนอยู่ดีก็ลุยไปเลยสิทั้งนั้นลุยคุณต้องยึดอำนาจไม่ใช่ลุยคุณลุยงั้นคุณก็ตกอยู่ดีเอาก็เอาไปลงไอซีไม่ได้ลงไม่ได้ลงปุ๊บเขายึดอำนาจคุณอยู่ดีคุณต้องยึดอำนาจเขาก่อนไหนๆจะลงก็โดนยึดอำนาจไม่ลงก็โดนยึดอำนาจก็ลงไปสิไม่ใช่คุณพูดแบบว่าคุณพูดแบบคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่คือผมบอกคุณนะเขาคิดว่าจะอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชนเพื่อเอาใจนะอุตส่าห์เอาใจเจ้าแต่ชุดทักซิโดเอาใจเจ้าใจเป็นนะจบเลยแต่ก็โดนอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไปทำให้ประชาชนเข้มแข็งเขาต้องการให้ประชาชนอ่อนแอคอยรับถุงคอยรับรูปภาพเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยังไงก็โดนอยู่ดีครับตกลงหลักการกลับไปเอาใจเนี่ยมันถูกต้องไหมครับ
มันก็ไม่ถูกหรอกคุณต้องเอาเขาไปลงหลุมอ่ะอย่างเดียวมีวิธีเดียวคือคุณต้องกลบระบอบนี่มันไม่มีทางอื่นเพราะว่าทุกวันนี้เขายิ่งทำเพราะยิ่งกลัวนะสรุปแล้วคนลงจะสรุปว่าการเอาใจคือวิธีการที่ผิดถูกไหมยังไงนะการเอาใจเจ้าเอาใจเจ้าเพื่อเป็นวิธีการที่ผิดถูกไหมผิดหรือถูกคุณดูในปีดีเนี่ยคุณดูทักษิณเนี่ยทักษิณโดนเสื้อแดงด่าว่าเอาใจเจ้าอยู่ได้ไหมยิ่งรักกำลังจะรอดิจะโดนอยู่แล้วเนี่ยนะขนาดทุกคนที่เอาใจนะครับโดยเฉพาะในปีดีนะหลายๆคนแม้แต่จอมพลป.จอมพลป.ไล่ในปีดีเอาใจเจ้านะตัวเองก็โดนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือคุณต้องรู้ไอแขนงนี่นะไอ้ระบบรากเหง้าศักดินาเป็นงี้มาตั้งสมัยรัชกาลที่1ครับรัชกาลที่1นะสมัยพอเขาตายรัชกาลที่2อยู่3วันเนี่ยนะเขาประหารเจ้าฟ้าเหม็นแล้วประหารเจ้าพญาพลเทพคนที่วางแผนยึดอำนาจจากพระเจ้าตากเขาจะประหารเลยไอ้คนวางแผนเนี่ยกุนซือเบอร์1อ่ะนะที่วางแผนบอกว่าพระเจ้าตากวิปลาสส่งยวนส่งอะไรเขมรนะตายก่อนเลยออกไปข้างนอกประหารเด็กคนนี้ด้วยแล้วที่เขาว่าเขาฆ่าปิดปากหนีไปบวชที่นครศรีธรรมราชอะไรเนี่ยนะครับก็ไปบวชทั้งที่ไม่มีหัวไม่รู้บวชยังไงใครจะรับบวชหัวไม่มียังไงครับยังไงขอรายละเอียดหน่อยเขาโดนตัดหัวอาจารย์ที่เอียวศรีวงเล่าไปแล้วว่าโดนตัดหัวขนาดที่เป็นพระนะครับเขาเขียนว่าดับขันนะเขาไม่ได้เขียนว่าสวรรค์เขียนว่าดับขันคือโดนตัดทั้งที่เป็นพระและศพก็ฝังอยู่วัดบางยี่เรือแล้วที่ว่ามีตำนานว่ามีการล่องเรือไปหลบหนีอยู่ที่นครศรีธรรมราชไปบวชเป็นภิกษุมีคนนั้นคนนั้นราชการที่แตกก็ยังไม่ตายสมองไหลเละเลยไม่ตายครับไปบวชอยู่กาญจนบุรีคุณจะรู้ไหมฮะมันก็ไปตายทุกคนไม่มีใครตายหรอกคือมันก็พูดไปเรื่อยๆเปื่อยๆเพื่อแก้ตัวแก้ต่างว่ายิ่งกว่านั้นอีกนะพระเจ้าตากนัดรัชกาลที่1มาฆ่าตัวเองเพราะว่าไปกู้เงินจีนแล้วจะเบี้ยวผมเคยได้ยินผมเคยเป็นตำนานจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำอะไรที่เขาเล่ามาจะเป็นลิงดำหรือลิงแดงก็แล้วแต่นะ คือมันจะพูดไปเรื่อยๆนะไอ้ที่เราเมื่อสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคุณฟังไอ้มีชายพูดองค์กรอิสระแต่ละประเทศไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนประเทศอื่นเขามีองค์กรอิสระนะมันมีผมมีไหมอเมริกาเอ็นจีโอครับไม่มีNGO มันไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารประเทศองค์กรสาของไทยนี่แม่งล้มรัฐบาลได้นะคุณลุงผมขอหน่อยวันนี้มันมีประเด็นหน้าข่าวอีกนิดนึงนะฮะคงไม่ข่าวใหญ่เท่าเราหรอกคือมีข่าวลดเกรดกสมเออผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยกสมเนี่ยองค์การสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยมันมีเกรดให้ลดด้วยเหรอเออคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเออสมอนิยมจากโสบมว่ะไม่ใช่นะมันมีรถประจำธนาคารเกือบเป็น13-14ล้านนะองค์กรอิสระนะแม้แต่กสมนะคุณดูนะกสมเนี่ยนะฮะมันทำทุกอย่างเพื่อรักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยใช่ไหมเวลาไอ้อะไรน้องโบไปล้อมกองบัญชาการนครบาลหนีระเบิดไปตู้มนะครับซีกซ้ายแหว่งไปนี่นะตายมันหาว่ารัฐบาลเนี่ยคว่างระเบิดแก๊สน้ำตาถึงก็ตายแล้วเวลาฝั่งเราโดนยิงนะในวัดปทุมมันใช่นะกสมเนี่ยผมจะบอกสมเนี่ยมันสมเปลี่ยนชุดไปตั้งหลายชุดแล้วไม่ใช่เหรอครับมันจะเปลี่ยนกี่ชุดก็แล้วแต่นะมันเอาแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะเลือกคนของฝั่งมันคุณลุงพูดไม่สุดเมื่อกี้คุณลุงพูดว่าน้องโบมีแต่คนลงข่าวพอเสื้อแดงเฉยใช่ไหมนี่กำลังจะพูดว่ามีชนชั้นสูงไปงานศพน้องโบแล้วงานศพคนวัดปฐุมไม่ไปใช่ไหมจริงๆต้องขอบคุณนะที่อุตส่าห์ไปงานศพน้องโบนะแล้วดันไปบอกว่าเนี่ยนะป๊อปเจ้าหัวเนี่ยนะให้มา200,000นะไม่ใช่เงินชนะเงินนะตรงแสนเนาะข้าวะตอนนั้นเคี้ยวหมากอยู่ประชัด200,000ไปให้พ่อน้องโบแล้วก็บอกว่าครอบครัวปัญญาธาตุวุฒินี่เป็นครอบครัวที่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ถ้าไม่มีครอบครัวโง่ๆอย่างนี้นะสถาบันกษัตริย์ชิบหายไปนานแล้วทำไมไปใส่ไข่เขาอย่างนั้นเอ๊ลงสนามหลวงนี่เป็นคนอย่างนี้เนี่ยผมฟังมาผิดผมหูไม่ดีผมอายุมากแล้ว120โอเคครับคนลงสนามหลวงครับ
ยังมีพรุ่งนี้อีกคืนนะผมจะต้องต่อสายไปหาคนลุงอีกคืนนึงในประเด็นทหารมีไว้ทำอะไรเต็มรูปแบบทำไมนะครับเออทหารมีไว้ก็จะต้องขอรบกวนคุณลุงอีกคืนนึงครับสำหรับคืนนี้ผมขอขอบคุณคุณลุงสนามหลวงวันนี้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านขอถวายพระเพลิงเอ้ยขอถวายพระพรไปก็ไปดีๆสิ